เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะเสนอ3คลิปสุดหลอนของยูทูบเบอร์สาย Minecraft รับวันฮาโลวีนกันนะครับ Hey we found your girlfriend bro Hey yo what are you doing Bro you good Bro why you handcuff me Bro I thought we were friends Oh my this guyโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิปหลอนๆกันอีกแล้วนะครับผมผู้ชมช่วงนี้ทำคลิปหลอนๆเยอะมากเลยนะด้วยความที่ว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนเกี่ยวกับฮาโลวีนเนี่ยผมก็เลยเสิร์ฟคอนเทนต์หลอนๆเยอะเป็นพิเศษนะครับผู้ชมยิ่งวันที่คลิปนี้จะลงเนี่ยก็ยิ่งเข้าใกล้ช่วงวันฮาโลวีนเข้าไปทุกทีนะผู้ชมก็เลยคิดว่าเฮ้ยคลิปนี้ทำเป็นแคมเปญเกี่ยวกับวันฮาโลวีนดีกว่าครับผมเพราะว่าอย่างช่วงตอนวันวาเลนไทน์ก็ทำคลิปที่ว่ารวมตัวละครไฟไนท์ที่มันน่ารักน่ารักถูกไหมแต่ในวันนี้ครับผมคุณผู้ชมอยากจะทำเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากไฟไนท์โยกมาเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Minecraft แทนดีกว่านะครับผมซึ่งภายในคลิปนี้ผมก็รวมยูทูบเบอร์นะครับผมที่ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์สาย Minecraft มีทั้งคนต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยด้วยนะครับผมรวมทั้งหมด3ช่องด้วยกันโดยที่ผมก็จะนำเสนอว่ายูทูบเบอร์3คนนี้เขามีคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม Minecraft แล้วมันหลอนๆเหมาะที่คุณผู้ชมจะไปเปิดดูในวันฮาโลวีนกันบ้างนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมยูทูบเบอร์ทั้งหมด3คนนี้จะมีใครกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับเปิดมาที่คนแรกครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกยูทูบเบอร์เกี่ยวกับ Minecraft รอดจากพี่คนนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือ Dream นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมนี่ซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตอนแรก Dream เนี่ยจริงๆคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยเค้าถนัดเล่นแบบพวก Minecraft Speed Run Minecraft แบบ VS Hunter หรือเปล่านะเค้าถนัดเล่นอันนั้นก็จริงแต่พอผมลองไปค้นหาใน YouTube Channel ของ Dream เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นน่ะเค้าก็มีคอนเทนต์หลอนๆเกี่ยวกับเกม Minecraft โผล่มาเหมือนกันเว้ยซึ่งคลิปนั้นเกี่ยวกับ Dream ก็คือคลิปนี้ครับผมชื่อคลิปว่า Unsolved Mystery of Hero Bind ครับผมหรือก็คือความลับที่ยังไม่ถูกแก้ไขเกี่ยวกับเจ้า Hero Bind นั่นเองครับผมคุณผู้ชมใครที่ตามเกม Minecraft ก็จะรู้จักเจ้า Hero Bind นะว่าเอ้ยมันก็เป็นตัวละครที่เป็น Mystery หรือก็มีคนให้ตำนานนะครับผมซึ่งภายในคลิปนี้ตัว Dream เนี่ยเค้าก็จะมาเล่าประสบการณ์หรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเจ้าฮีโร่บายว่าเฮ้ยมันคือตัวละครอะไรยังไงนะครับผมพูดคร่าวๆเลยกว่าฮีโร่บายเนี่ยเขามีตำนานว่ากันว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งที่เขาเปิดเล่นเกม Minecraft เป็นแบบว่าเซิร์ฟเวอร์คนเดียวที่เขาเล่นคนเดียวเขาก็เล่นไปปกติแต่ในระหว่างการเล่นเนี่ยเขาก็พบเจอว่ามีตัวละครอะไรบางอย่างแอบมองเขาจากไกลๆนะครับผมซึ่งพอไปจับภาพดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้ตัวละครนั้นอ่ะมันคือสตรีปแต่เป็นสตรีปเวอร์ชันที่ไม่มีในตาของผู้ชมแล้วพอถ้าเกิดสังเกตเข้าไปดีในตัวเจ้าสตรีปตัวนั้นก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันไม่ใช่ NPC แต่มันเหมือนกับเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเขียนบนหัวมันว่าฮีโร่บายด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นคริสปี้พาต้าของเกมไหมครับยุคแบบแรกๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งภายในคลิปนี้ Unsolved Mystery of Hero Bind เนี่ยตัว Dream เขาก็จะทำข้อมูลว่าเฮ้ยข้อมูลประวัติของ Hero Bind คืออะไรนะครับผมมีทั้งจากการดูข้อมูลของ Twitter คนอื่นๆว่าแบบว่าเฮ้ยเขาทวีตอะไรกับเจ้า Hero Bind อะไรบ้าง นั่นเองนะครับผมรวมถึงมีการเรียกเพื่อนของเขามาสัมภาษณ์กับเจ้า Hero Bind ด้วยนั่นเองนะครับผมหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เลยเพราะว่ามันมีจุดหลอนมากๆก็คือมันจะมีฟุตเทจอันนึงไว้ที่ตัว Dream เขาอัดไว้ใช่ปะแล้วมันมีฉากที่ผมมองครั้งแรกแล้วผมเฉยๆเว้ยแต่พอดูรอบที่2อ่ะมันมีอะไรอย่างเหมือนแบบติดปลายหางตาแล้วพอมากรอดูอ่ะมันมีอะไรที่แบบคลิกมากเลยนะครับผมซึ่งมันก็คือวิดีโอตัวนี้ช่วงเวลาประมาณ14นาทีนะครับคุณผู้ชมคุณจะเห็นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยตัวดีมเขาอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายถูกปะก็ดูปกติแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นว่าตอนดีมเขาเดินไปก็ปึ๊บดูไม่มีอะไรใช่ไหมผู้ชมดูเป็นแบบแมปปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผู้ชมก็จะเห็นอันนี้เว้ยเห็นปะที่มุมซ้ายของจอมันมีตัวละครอย่างเจ้าฮีโร่บายแอบอยู่ในฉากด้วยนั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคลิปของ Dream นะผู้ชมผมแนะนำให้ผู้ชมดูคลิปนี้เต็มๆนะมันยังมีฟุตเทจอะไรหลอนๆอีกเยอะเลยแล้วก็ข้อมูลที่ตัว Dream เขาจะอธิบายกับเจ้าฮีโร่บายว่ามันมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างครับผมอย่างอันนี้ก็คือแบบว่ามีรีเสิร์ชเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณปี2013มีข้อมูลมาว่าเฮ้ยเจ้าฮีโร่บายหรือว่ามีการอัปเดต Minecraft เวอร์ชั่น Java 1.3.1 อะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เป็นข้อมูลที่เขาใส่เข้ามาในคลิปอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเต็มๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description ให้คุณผู้ชมไปดูนะครับผมว่ามันมีความหลอนอะไรยังไงบ้างนะครับผมมาที่ยูทูบเบอร์คนที่3ผมคนที่3นี่บอกเลยว่าเป็นคนไทยและเป็นคนที่ผมชอบดูมากเลยนะผมเขาคือคุณเปรมัสนั่นเองนะครับผมพูดชื่อถูก
ถ้าผิดก็ขอไปด้วยนะผมเฮ้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เปรมมัดนี่เขาก็อัพคลิปเล่นไหมครับปกติมันมีหลอนๆตรงไหนเอาจริงมีคลิปหนึ่งของคุณเปรมมัดที่ผมมองแล้วว่าเฮ้ยตอนดูแล้วลุ้นแล้วมันดูสยองขวัญมากๆเลยนะผมนั่นก็คือคลิปนี้ชื่อคลิปว่าผมสู้กับวอร์เดนใน Minecraft Hardcore นะครับผมเจ้าวอร์เดนเนี่ยต้องสืบสาวก่อนถ้าเกิดใครเล่นMinecraftก็จะรู้ว่า Minecraft ที่มันอัปเดตมาใหม่เนี่ยก็จะมีตัวละครเจ้าวอร์เดนนะครับผมก็คือจะเป็นตัวละครแบบมอนสเตอร์ที่สุ่มเกิดอยู่ในถ้ำนะแล้วก็จะมีแบบเป็นโซนของมันที่มันจะสุ่มเกิดแล้วถ้าเกิดว่าผู้เล่นอย่างเราไปส่งเสียงดังๆอ่ะตัวละครอย่างเจ้าวอร์เดนมันก็จะโผล่มาผมและความน่ากลัวของเจ้าวอร์เดนเลยก็คือถ้าเกิดใครย้อนไปดูตัวเทเลอร์ที่แบบตัวเกม Minecraft เขาเปิดตอนแรกให้เราเห็นตัวละครเนี่ยแม่งน่ากลัวมากสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของวอร์เดนเลยก็คือมันสามารถแบบ one hit kill ได้เลยคือแบบอาจจะไม่ใช่แค่วันฮิตแต่ว่ามันสามารถตบผู้ชมทีเดียวปุ๊บแล้วเลือดเกือบหมดหลอดหรือว่าตบทีเดียวเลือดหมดหลอดเลยก็ได้นะครับผมมันโหดถึงขั้นนั้นเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้คุณเปรมมัดเขาจะมาทำการสำรวจกันนะคือช่วงแรกคือแบบว่ามีการเคลียร์แมปเตรียมคงเตรียมของเนี่ยแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งของวิดีโอที่ว่าเขาไปสู้กับพระเจ้าวอร์เดนอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรตื่นเต้นเลยคุณผู้ชมผมบอกก่อนเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆมันตื่นเต้นขนาดไหนนี่อย่างช่วงนี้นะผมเห็นไหมเจ้าวอร์เดนเนี่ยมันโผล่มาแล้วมันโผล่จากในความมืดแล้วก็โผล่มาอย่างนี้นะตัวคุณเปรมมัดเนี่ยเขาอยู่ที่สูงนะแต่ว่ายิงไปเรื่องเงี้ยอยู่ๆเจ้าวอร์เดนเว้ยมันก็ชาร์จแล้วก็ปุ๊บตีตัวละครมันได้เฉยเลยคือมันเป็นตัวที่โหดมากแล้วคุณผู้ชมสังเกตดีนะปุ๊บนี่เห็นไหมเขาใช้ไอเทมนั้นนะให้ชุบชีวิตใหม่จริงๆถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณเปรมัดไม่มีไอเทมเนี้ยคือตายแล้วนะคุณผู้ชมโอ้ my god 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 เนี่ยคือแบบเพียงเวลาเพียงแค่ไม่ถึง30วิอ่ะเจ้าวอร์เดนน่ะทำให้คุณเปรมัดใช้ไอเทมชุบชีวิตไปประมาณเกือบ4หรือ5ครั้งแล้วอ่ะคือมันโหดมากคุณผู้ชมนะครับผมและถ้าเกิดบอกเลยว่าเราดูเขาเล่นอาจจะแบบมึงก็ตื่นเต้นนะแต่ผมเชื่อได้ถ้าคุณชมลองไปเล่นจริงๆแล้วเจอเจ้าวอร์เดนอ่ะบอกเลยว่าขี้โหดตัวหายแน่นอนนะครับก็นั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคลิปนึงที่จะบอกว่าหลอนไหมก็ไม่เชิงหลอนนะแต่ถือว่าเป็นคลิปที่ผมว่าผมชอบและผมแนะนำก็แล้วกันนะให้คุณผู้ชมลองไปดูในช่วงวันฮาโลวีนนะครับผมน่าจะเข้ากับธีมอยู่คลิปนี้นะผมชื่อคลิปว่าผมสู้กับวอร์เดนใน Minecraft Hardcore อันนี้เลยนะลองไปดูครับผม12นาทีเกือบ13นาทีดูเพลินมากยิ่งช่วงตอนที่สู้กับวอร์เดนนี่คือแบบสุดยอดเลยนะครับผมก็นั่นแหละใครอยากดูเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปชั้นนี้นะครับอันดับท้ายผมยูทูบเบอร์ช่องที่3นะผมเป็นของต่างชาติแล้วเขาชื่อช่องว่า Grok นั่นเองนะครับผมผู้ชมบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จัก Grok เท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าเขาน่าจะมีคลิปที่ผู้ชมเห็นผ่านตาและอาจจะไม่รู้เป็นคลิปของเขานะผมเป็นคลิปนี้ I made 10,000 villager worship me นะครับผมก็คือแบบว่าเขาสร้าง villager 10,000 คนมาแบบทำการรบกันนะคลิปนี้สนุกมากผู้ชมแนะนำให้ลองไปดูนะแต่อันเนี้ยไม่ใช่คลิปที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้เพราะว่าวันนี้มันเป็นธีมฮาโลวีนมันร้อนๆนะครับผมคลิปที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับผมชื่อคลิปว่า I found a secret portal in Minecraft ผมก็คือแบบผมเจอประตูมิติสุดลึกลับในเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมตอนแรกผมบอกเลยว่าคลิปนี้มันก็ดูเฉยๆเว้ยเหมือนแบบคุณกรอกเขาจะมาแบบป่วนโลก Minecraft ป่วน NPC ตามปกตินะครับผมแต่ทีเนี้ยมันมีเนื้อเรื่องช่วงนึงที่มันดูหลอนๆมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆมันคือช่วงของตัวละครอย่างคุณกรอกเนี่ยเข้าไปเจอกับ NPC ตัวนึงนะครับผมซึ่งมันทำหน้าร้องไห้อยู่นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวคุณกรอกเขาก็แบบเฮ้ยไม่สนใจว่ามันคืออะไรจนกระทั่งเจ้าตัว Villager ตัวเนี้ยมันยื่นกระดาษให้คุณกรอกอ่านนะครับผมว่าเฮ้ยเหมือนกับว่ามันน่ะมีแฟนอยู่ก็คือคนตัวละครตัว NPC ตัวสีม่วงนั่นแหละนะครับผมแล้วเหมือนกับแฟนตัวเนี้ยก็เล่าเหตุการณ์ย้อนหลังให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมซึ่งเขาก็เล่าย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยเขากับแฟนเนี่ยได้เข้าไปในถ้ำอะไรบางอย่างในระหว่างการที่แบบขุดหาเพชรอยู่เนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับทางลึกลับในเมืองนะครับผมซึ่งทางลึกลับนั้นอ่ะพอเข้าไปเขาก็เจอกับเจ้าเอมเมอรัลเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเอมเมอรัลพวกนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่พิเศษมากๆเลยนั่นก็คือมันมีประตูซีเคิลโพสทอลหรือว่าประตูมรกตอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมตามชื่อคลิปเลยแต่แล้วตัวแฟนเขาเสื้อสีม่วงก็บอกว่าเฮ้ยตัวแฟนเขาจะลองเข้าไปก่อนรอจนกว่าเขาจะออกมาแต่จนแล้วจนรอดนะครับผมเวลาผ่านไปนานแสนนานวันต่อวันไม่ว่าจะนานไปเท่าไหร่แฟนของเขาก็ไม่ยอมกลับมาสักทีหนึ่งนะครับผมเลยทำให้ตัวเอเจอร์คนนี้รู้สึกเศร้าใจมากคิดว่าเฮ้ยเขาโดนแฟนทิ้งแล้วก็เลยตัดสินใจเอาทีระเบิดประตูแม่งเลย อันนี้คือแบบโคตรไม่เมคเซนส์เลยคืออะไรวะกูงงมากเลยนะครับผมซึ่งเลยทำให้ตัวเอเจอร์คนนี้ตัดสินใจจ้างก๊อกโดยใช้เพชรครับใช้บล็อกเพชรจ้างว่าเฮ้ยให้ก๊อกช่วยพาเขากลับไปหาตัวเอ็มบีซีอย่างแฟนเขาอีกรอบทีนั่นเองนะครับผมซึ่งความหลอนเลยก็คือตัวก๊อกเนี่ยก็พาตัวเอ็มบีซีคนนี้ไปเจอจริงๆนะไปเจอ
อตัวเจ้าประตูซีเครตแบบประตูมรกตจริงๆนะครับผมแล้วเขาก็ได้แบบทำการซ่อมประตูนี้เพื่อที่จะไปหาว่าเฮ้ยภายหลังประตูเนี้ยเบื้องหลังประตูมันมีแฟนของวิลเลเจอร์คนนี้อยู่จริงๆหรือเปล่านะครับผมเมื่อเขาผ่านไปในประตูแล้วก็พบว่าเฮ้ยใจกลางประตูมันมีเกราะแล้วก็มีบ้านของคนคนหนึ่งอยู่ด้วยนะครับผมเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านหลังนั้นผมก็พบเจอว่าเฮ้ยในบ้านหลังเนี้ยมีคนอยู่จริงๆและคนคนนั้นก็คือแฟนของวีเจอร์คนนี้นั่นเองนะครับผม hey, แต่แล้วคุณผู้ชมเรื่องหลอนๆก็เกิดขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องที่แบบน่ารักเฮฮาหรือตลกใช่ปะที่แบบเฮ้ยเราเจอพาวเวนเจอร์ไปเจอคนรักของเขาแล้วแต่มันไม่คุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่กรอกเจอวีเจอร์ตัวสีม่วงที่เป็นแฟนใช่ปะตัววีเจอร์ที่จ้างกรอกมาเขากลับทำอะไรบางอย่างที่ตัวกรอกหรือว่าคนอื่นเราไม่คาดคิดนะครับผมเพราะตัวเขาเนี่ยได้เอาบล็อกออฟซิเดียนบังปิดประตูไว้ครับผมพร้อมกับทำหน้าที่ดูหน้าตาหลอนมากๆเลยนะครับผมก่อนที่ตัวละคร2ตัวเนี้ยจะเอากุญแจมือล็อกตัวกรอกแล้วก็พาเขาไปยังที่ที่มันดูมีความน่ากลัวมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าที่แห่งนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่เหมือนกับคุกโดยมีวีเดเจอร์เป็นผู้คุมซึ่งภายในคุกเหล่านั้นก็มีนักโทษหลายๆคนซึ่งนักโทษเหล่านั้นก็คือผู้เล่น Minecraft ที่เป็นเพลเยอร์อย่างพวกเรานั่นเองนะครับผมความพีคคือหนึ่งในนักโทษคือมีดรีมด้วยคุณผู้ชมไม่รอดเขาจนได้นะผมก็นั่นแหละผมเป็นอีกหนึ่งคลิปของกรอกที่ดูสนุกมากๆเลยนะผมดูตอนแรกก็คือเฮ้ยดูเพลินๆสนุกดีแต่พอมาดูตอนหลังท้ายเรื่องอ่ะเฮ้ยมันมีเนื้อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอวะนะครับผมนะคุณผู้ชมไปดูคลิปเกี่ยวกับวิลเลเจอร์เนี้ยมีพาร์ทต่อมาน่าจะประมาณ2หรือ3พาร์ทนะคุณผู้ชมแนะนำให้ไปลองไปดูนะผมเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขอชวนคุณนะครับผมอย่างที่บอกแหละมันอาจจะมีคลิปแบบหลอนๆบ้างหรือไม่หลอนบ้างผสมกันนะแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันเข้าธีมกับฮาโลวีนพอดีที่แบบสามารถคุณผู้ชมสามารถดูได้อย่างคลิปแรกเป็นดรีมพูดถึงฮีโร่บายก็โอ้โหเข้าธีมหลอนตรงประเด็นเลยนะผมไปดูฉากหลอนที่เขานำเสนอได้อย่างคลิปที่2ของคุณเบรมัตเนี่ยก็สนุกดีสู้วอร์เดนโอ้โหมึงโคตรน่ากลัวใครจะไปสู้ได้เลยครับผมแล้วอย่างคลิปที่3ของคุณกรอกเนี่ยก็เป็นการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ Minecraft ที่สร้างสตอรี่ออกมาที่มันดูน่าสนใจมากๆเลยเป็นในเรื่องเกี่ยวกับวิลเลเจอร์กับเพลเยอร์ผู้เล่นนะครับผมแล้วมันก็มีเนื้อเรื่องที่แบบมันน่าติดตามน่าสนใจมากกว่านี้อยู่ในเนื้อเรื่องอีกเยอะเลยแนะนำชมไปดูคลิปนี้เต็มๆอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปรอนอีกเรียนจากพี่พีชแนลช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ Happy Halloween คุณสันวันปล่อยผีนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ